พระเนกสาธารณสุขแขวงอุดมไซได้กะเกี่ยมความพร้อมด้านต่างๆเพื่อเป็นการหับมือกับการระบาดของพยาธิที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากน้ำท่วมและพร้อมกันนั้นก็ยังจะมีการปรับปรุงระบบน้ำลิ้นที่ได้หับความเสียหายจำนวน35บ้านในขณะเดียวกันวิทย์ไทยก็ได้หับความเสียหายเกือบ140ขุมซึ่งปัจจุบันนี้ยังบ่สามารถประเมินความเสียหายได้เถื่อในสภาพการฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนอยู่แขวงอุดมไซซึ่งเจ้าหน้าที่แขนงสาธารณสุขแขวงอุดมไซได้เก็บความพร้อมรอบด้านเพื่อหับมือกับการแพร่ระบาดของแพร่ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมดร.คำวิงหงดาราห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงอุดมไซได้ให้สัมภาษณ์ต่อทีมข่าวโทรทัศน์แห่งชาติว่าภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายให้แขนงสาธารณสุขหลายแต่การนำของแผนกสาธารณสุขได้จัดวางกำลังเจ้าหน้าที่แพทย์หมอลงกวดกาโดยเฉพาะในการให้บริการและเป็นปวดสุขภาพให้แก่ประชาชนที่ได้ผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่3เมืองคือเมืองไซเมืองหลาและเมืองนาหมอโดยการสนองน้ำสะอาดตั้งเต็นท์บริการอยู่จุดต่างๆที่ประชาชนได้รับผลกระทบหนักก่อนอื่นหมดผมเขาก็ได้ตั้งทีมงานไปประจำอยู่2จุดเนาะคือจุดทางเมืองนาหมอและจุดทางเมืองหลาแต่ฉะนั้นสำหรับอยู่ทางเมืองนาหมอหันก็ถือว่ามีผลกระทบก็ถือว่ามี2จุดเนาะคือทางห้องหมอเก่าและห้องหมอหลังใหม่ที่พวกเขาสร้างใหม่หันก็ถือว่าถูกน้ำท่วมทั้ง2บ่อนหันแหละและฉะนั้นพวกเขาได้แต่งตั้งทีมงานขึ้นไปอนามัยไปช่วยเก็บกู้อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆเพื่อหางหากะเกียมบ่เรื่องกันเปิดบริการนี้ตั้งแต่วันที่26มาถึงปัจจุบันนี้พวกเขาก็มีความพร้อมสมควรแล้วเนาะพวกเราจะเริ่มเปิดบริการแล้วเนาะและสำหรับทางเมืองหลานี้ก็ถือว่ามีจุดหนึ่งคือบ้านอนาสามัคคีไซที่เป็นถือน้ำก็ท่วมแล้วเราอยู่เป็นห้องหมอเขาเอื้อนว่าเป็นห้องหมอน้อยแต่อยู่ในจุดนั้นพวกเราก็ได้ไปอนามัยหมดแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เนาะมีแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ถือว่าพวกเราก็กล้าเกียมว่าจะเปิดบริการและในเบื้องต้นที่มีการกระทบหันพวกเราก็ได้นำเอาน้ำดื่มที่สะอาดมาสรรษาไปช่วยแก้ไขให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะมันเพื่อให้มันมีน้ำใช้น้ำดื่มแต่งอยู่ครัวกินในเบื้องต้นเพื่อลดท่าในการเก็บกำข้อมูลในการฟื้นฟูระบบน้ำและวิทย์ไทยของกระเจ้าเนาะดังนั้นอยู่ในจุดนี้ทางเมืองหลานนี่พวกเราก็ตั้งจุดบริการจุดหนึ่งเนาะสำหรับกวดและปิ้นปัวฟื้นฟูสุขภาพประชาชนผู้ที่ถูกกระทบหันโดยเฉพาะรวมทั้งผู้ที่มาช่วยเวียกรวมทั้งประชาชนผู้ที่ถูกกระทบหันเนาะและสำหรับพยาธิตัวที่มันจะเกิดหลังจากภัยน้ำท่วมนี้ถือว่าอันอื่นก็ยังบ่ทันมีอย่างเดียวแต่ว่าพวกเราได้แต่งตั้งทีมงานเฝ้าระวังอยู่เนาะเพื่อกะเกียมเบิ่งว่ามันมีอีหยังเกิดขึ้นแล้วพวกเราก็จะได้ประสานให้มันท่วงทันกับเวลาและประสานกับภาคส่วนเกี่ยวของเพื่อลงมาช่วยพวกเราให้ได้บริการและปิ้นปวกผู้ที่ถูกกระทบหันนะโดยเฉพาะว่าเรื่องการดำรงชีวิตนี่แหละก็ให้เบิ่งขึ้นว่าประเภทน้ำประเภทบนถ่ายบ่ออื่นต่างๆก็ต้องได้เมื่อพวกเขาบ่มีก็ต้องได้จำเป็นต้องได้ไปห่วมกับผู้ที่เป็นพี่เป็นน้องบ่อบ่อนไปถ่ายไปนั่นแต่ว่าเรื่องระบบน้ำต่างๆก็ต้องได้เบิ่งให้มันเป็นระบบน้ำที่สะอาดและหนึ่งกับสองมาตรก็ถ้าว่ามีอาการยังที่เห็นว่าบ่สบายก็หิบห้อนไปหาบ่อนสถานที่บริการเนาะเพื่อให้ในพวกเขาจะหู้ได้ว่ามันเกิดย้อนหยังแนวใดแล้วพวกเขาจึงจะแก้ทันว่าสันซาเนาะเจ้าสำหรับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในแขนงสาธารณสุขได้มีห้องหมอเมืองห้องหมอสมซนได้รับผลกระทบเหตุให้อุปกรณ์การแพทย์ยาปิ้นปัวและเครื่องใช้ของการอื่นๆเสียหายเป็นจำนวนหลายพร้อมทางระบบน้ำลิ้นได้รับความเสียหายใน35บ้านในขณะเดียวกันวิทย์ไทยก็ได้รับความเสียหายเกือบ140ขุมปัจจุบันยังบ่สามารถประเมินความเสียหายได้หมดเทื่อ